ขณะที่บ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะวันนี้คือเรื่องคดีความคือเรื่องคดีความแต่ความเชื่อมันก็อีกส่วนหนึ่งนะคุณธีรวัฒน์นะตอนนี้นะฮะมีข่าวว่าวันนี้ในตีแล้วก็ในคิวเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้ที่แถวๆบางบัวทองเนี่ยนะฮะออกมาสาบานที่ศาลหมู่บ้านเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบลคือเจ้าตัวก็บอกพอไหว้แล้วก็สบายใจมากขึ้นนะฮะยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นกลุ่มมาเฟียไม่ได้เป็นลูกหลานของตำรวจแล้วน้องเดียที่เป็นพริตตี้เนี่ยก็ไม่ได้คุยกันนะฮะแล้วยืนยันว่าชุดชั้นในที่น้องเดียก่อนอันนี้เขาอ้างอะว่าพอเขาตื่นมาปุ๊บเนี่ยชุดชั้นในเขาหายไปแล้วเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นคือคุณตีกับคุณคิวเนี่ยก็บอกว่าถ้าชุดชั้นในถูกถอดจริงตำรวจต้องหาเจอแล้วนะฮะที่นี่ไม่ใช่ห้องเชือดแน่นอนนะฮะและยินดีถ้าโซเชียลจะขุดประวัติขุดได้เลยยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องน้องเดียและการตายของลาลาเบลค่ะก็รู้สึกโล่งครับผมครับที่ได้ทำครับใช่ครับรู้สึกโล่งเหมือนกันรู้สึกว่าเบาใจขึ้นเยอะเลยใช่ครับได้พิสูจน์ให้กับทุกคนเห็นว่าเราบริสุทธิ์ใจทุกอย่างทุกเรื่องนะครับเป็นเวลาร่วม1สัปดาห์แล้วค่ะกับคดีนี้ยังยืนยันไหมคะว่าเรา2คนเนี่ยแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการกระทำผิดอะไรเกิดขึ้นไหมไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมแล้วเมื่อคืนเห็นน้ำอุ่นภาพที่น้ำอุ่นโดนจับกุมไปพอรู้ว่าเขาโดนจับมีความรู้สึกกังวลใจหรือเป็นห่วงหรืออะไรไหมคะจริงๆอ่ะเราโล่งใจไปเปาะหนึ่งนะครับที่คุยกันเมื่อคืนนะแต่ว่าถามว่ากังวลใจไหมมันก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนตายอ่ะจะให้แบบว่าเอ้ยน้ำอุ่นโดนจับแล้วให้ดีใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจสภ.บางบัวทองจะเรียกตัวนายตีและนายคิวเนี่ยเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะที่อีกด้านหนึ่งทางเทศบาลเมืองบางคูรัฐจังหวัดนนทบุรีก็ยืนยันว่าจะแจ้งความที่สภ.บางบัวทองเพื่อเอาผิดกับบ้านที่ก่อเหตุฐานที่ไปก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็สั่งห้ามใช้งานในพื้นที่นี้ก็คือห้ามจัดปาร์ตี้แล้วล่ะนะคะในพื้นที่นี้จนกว่าจะมีการยื่นชี้แจงและขออนุญาตถ้าหากว่าไม่ทำภายใน30วันตอนนี้มีคำสั่งเตรียมสั่งรื้อถอนตามพรบอาคารแล้วด้วยนะคะแล้วมันมีข้อมูลจากทางพริตตี้บอยพริตตี้เกิลบางกลุ่มที่เขาตั้งข้อสังเกตกับปาร์ตี้บ้านนี้เอาไว้นะฮะที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลเนี่ยว่าเป็นที่รู้กันบางคนเนี่ยมารับงานเนี่ยไม่อยากจะกลับมารับงานที่นี่อีกคือดื่มแล้วพังอ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วตามคนจ้างเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยจ้างพริตตี้ซ้ำหน้ากันมามันก็เป็นเหมือนเรียกว่าการเอนเตอร์เทนแขกใช่ใช่ค่ะมีข้อมูลนะคะจากการจัดเวทีเสวนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมนักดื่มหนักดื่มเร็วนะคะและการคุกคามทางเพศซึ่งมีการถอดบทเรียนจากกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลนะคะโดยพบว่าข้อมูลการดื่มหนักดื่มเร็วเนี่ยอาจจะมีการจูงใจบังคับดื่มหรือว่าแข่งดื่มด้วยนะคะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยนะคะทางสสส.เขาร่วมกับทางศูนย์วิจัยปัญหาสุราแล้วก็องค์กรงดเหล้ามูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะรวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มีงานนี้ออกมาแล้วก็ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเกียรติแล้วก็ไว้อาลัยกับทางผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางอดีตสาวเชียร์เบียร์คนหนึ่งที่คลุกคลีกับวงการพริตตี้สายเอ็นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าจากการที่ไปสัมผัสโดยตรงและคนรอบข้างวงการนี้มีความเสี่ยงและมีผลประโยชน์สูงมากนะคะเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ง่ายแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลวนลามคุกคามทางเพศซึ่งส่วนตัวเธอก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่เรียกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะไปจนถึงการถูกข่มขืนแต่ท้ายที่สุดพอมันมีการอัดคลิปเอาไว้หรือว่ามีการก็เรียกว่าขู่ว่าจะแฉะนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะไปแจ้งความหรือว่าเอาผิดเอาเรื่องเอาราวกับคนที่เป็นต้นเหตุมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยย่ามใจใช่แล้วก็ทำซ้ำๆกับคนอื่นๆนะครับเพราะว่าทางพริตตี้เนี่ยไม่กล้าที่จะลุกออกมาบอกความจริงอีกอย่างนึงที่เธอบอกด้วยบอกว่าพอมันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเธอไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับทางผอ.มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษรคุณนายนาเนี่ยมองว่าการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อทั้งสังคมจริงๆแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ตั้งคำถามว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังฮะที่จะต้องลบภาพมายาคติของการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะทั้งในเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ตามแต่แล้วผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยควรจะออกกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองทุกอาชีพอย่างพริตตี้เนี่ย
มันจะมีกฎหมายที่เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับพวกเธอได้หรือเปล่าหรือความปลอดภัยในการทำงานคือพิตตี้เนี่ยรวมถึงทั้งพิตตี้บอยและพิตตี้เกิร์ลนะฮะทั้งทุกเพศนะคะใช่ทุกเพศนะฮะเอาไปดูทางคุณหมอบ้างคุณหมอธีรยุทธนะครับจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์จิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ที่มันมากเกินปริมาณเนี่ยมันมีผลต่อระบบประสาทการเคลื่อนไหวและเสี่ยงถึงขั้นที่จะหยุดหายใจเราก็ลองไปโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ดูส่วนอีกท่านหนึ่งนะคุณหมอพงธร นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่ารูปแบบการดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคือมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งดื่มอ่ะใครดื่มได้เยอะกว่าหรือว่าเจ๋งกว่าดื่มเร็วกว่าแล้วมันจะแบบชนแก้วต่อแก้วอย่างนี้ได้หรอไหมฮะทีนี้มันก็เกินปริมาณไปโดยไม่รู้ตัวสิครับใช่ใช่นะฮะนี่อันนี้คือรวมถึงเวลาแบรนด์ดังๆที่เขาขายพวกแอลกอฮอล์เขาก็จัดแคมเปญโปรโมชั่นก่อนอันนี้มันก็มีกฎหมายในการที่จะควบคุมมาละส่วนหนึ่งนะมันมีฮะคือถ้ามันไปอยู่ในร้านค้าเนี่ยกฎหมายเอาผิดได้แต่ว่าถ้าเกิดการแข่งขันหรือว่าการเชียร์ดื่มแล้วมันจัดอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยกฎหมายมันไปไม่ถึงใช่เห็นว่าตอนนี้ทางพริตตี้สายเอ็นเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วว่าเขาควรจะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเพื่อจะดูแลคนที่อยู่ในวงการอาชีพเดียวกันอย่างเช่นว่าการไปรับงานเนี่ยต้องเป็นที่ที่เปิดเท่านั้นถ้าเป็นที่ปิดอย่างนี้เนี่ยถือว่ามันไม่ปลอดภัยนะฮะหรือว่าจะทำเป็นกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณในการช่วยเหลือกันหรือว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งกันและกันได้มากขึ้นไหมใช่เอเจนซี่เองก็ต้องจริงใจในการดูแลเด็กๆในสังกัดดีๆด้วยใช่นะคะ